ตรวจกองสลากพัดประโยชน์3เด้งเพิ่มยอดฉลากรัฐสกัดทุนเทาบล็อกหนุนการเมืองตรวจเส้นทางการเงินนะครับสีเทาผ่านแพลตฟอร์มกองสลากพัดน็อตแจงรอบ2ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทุกอย่างอยู่ที่ DDI เชื่อหรือไม่คนการเมืองประเมินส่งผลดีนะครับฉลากดิจิตอลเป๋าตังแก้ปัญหาฉลากเกินราคาได้ขณะที่ฉลากออนไลน์เอกชนยังขายเกินราคาจนถูกร้องเรียนตรวจสอบครั้งนี้ตัดวงจรธุรกิจผิดกฎหมายแถมสกัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเมืองไปในตัวเมืองไทยหากอยู่เป็นทำตัวให้เงียบไม่ตกเป็นข่าวไม่โชว์ออฟความร่ำรวยดูแลผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครยุ่งสะกิดบาดแผลแต่ไปทำตัวเก่งเบ่งดังนะครับหนทางสุดท้ายล้วนดับทุกรายและอยู่เมืองไทยหากอยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้เป็นเดือดร้อนทุกคนคำคมจากนายชูวิทย์กมลวิเศษอดีตเจ้าพ่อธุรกิจอาบอบนวดผู้มีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงธุรกิจทุนจีนสีเทานาทีนี้เรื่องราวของนะครับกองสลากพัดถูกจับตาและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเป็นพิเศษถึงที่มาที่ไปของตัวธุรกิจค้าฉลากออนไลน์ที่น็อตพันธวัฒน์นาคพิสุทธิ์เป็นผู้บริหารอยู่ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เชิญน็อตไปให้ข้อมูลเมื่อวันที่13มกราคม2566ในวันเดียวกันรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิได้ตีแผ่เรื่องนี้ออกมาพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาส่วนน็อตจะทราบหรือไม่ทราบต้องให้พี่สนธิแฉข้อมูลแกลึกมีเงินเว็บพนันเข้าไปหมุนเวียนเป็นพันล้านเข้าบัญชีชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์โพสต์ไว้บนเฟซบุ๊ก53ล้านต้องการเงินนะครับนั่นเป็นข้อสงสัยของ DSI ถึงเงินจำนวน53ล้านบาทซึ่งพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายแล้วโอนเงินเข้าไปที่บัญชีของน็อตกองสลากพัดเรื่องนี้น็อตชี้แจงว่าเดือนกรกฎาคม2564ต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะครับจำนวนหนึ่งหลังจากที่ผมขายบ้านขายคอนโดและรถไปจนหมดแล้วผมไม่รู้จักนายหน้าเงินกู้ผมได้รู้จักกับนายหน้าเงินกู้หลายคนนายหน้าเงินกู้คนหนึ่งได้พาผมไปหานายทุนกลุ่มหนึ่งนายทุนทำท่าว่าจะสนใจลงทุนโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องดูขั้นตอนต่างๆในการทำงานทั้งหมดรวมถึงการขึ้นเงินรางวัลทั้งฝั่งนายทุนได้ส่งนายออัฐการมาเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัลในวันที่3ถึง6สิงหาคม2564ผมได้ทำสัญญามอบอำนาจและมอบฉลากถูกรางวัลจำนวน 11,481 ใบให้นายออไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้เลขาผมไปและผมให้เลขาพานายออกไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับซื้อฉลากของสำนักงานฉลากให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยหลังจากนายออนำฉลากขึ้นเงินรับรางวัลเรียบร้อยแล้วนายออได้เช็คนะครับจากสำนักงานกองฉลากมา2ยอดคือยอด 42,381,000 กับ30บาทและยอด 11,207,690 บาทหลังจากนายออได้เช็คจากสำนักงานกองฉลากแล้วนายออได้นำเช็คทั้ง2ใบมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักงานกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลนายออได้เปลี่ยนเช็คนะครับจากชื่อของตัวเองเป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อของผม2ยอดซึ่งเท่ากันกับที่สำนักงานฉลากจ่ายให้กับนายออคือยอด42ล้านนะครับ 381,030 บาทและยอด11ล้าน 207,690 บาทแต่นายออไม่สามารถเอาเงินเข้าเช็คให้ผมได้เพราะบัญชีธนาคารของผมเป็นบัญชีกสิกรไทยเนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์นายออจึงจำเป็นต้องเอาเช็คเข้าให้ผมในวันที่9สิงหาคม2564ช่วงบ่ายสุดท้ายฝ่าเช็คจะเคลียร์ลิ่งได้นะครับข้ามวันทำให้เงินเข้าทั้ง2ยอดบัญชีผมในวันที่10สิงหาคม2564หลังจากที่ทดลองระบบกันแล้วเราไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากนายทุนมองว่าความเสี่ยงมันสูงเกินไปดีลนี้ก็จึงจบแค่นี้ผมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
สำหรับคำถามที่ว่าทำไมผมถึงไว้ใจให้ในอเอาเงินไปขึ้นคำตอบคือผมต้องการเงินทุนมากเพราะต้องการซื้อลอตเตอรี่มาขายเลยจำเป็นต้องยอมและเลขาผมก็อยู่ด้วยตลอดเวลาจนเปลี่ยนเช็คเป็นชื่อผมรอบที่2มั่นใจไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่เพียงเท่านั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีไอยังพบเส้นทางการเงินอีก39รายการราว 1,090 ล้านบาทนะให้เวลาน็อตชี้แจงที่มาที่ไปครบกำหนดชี้แจงเมื่อวันที่26มกราคม2566ซึ่งน็อตเดินทางกลับมาจากต่างประเดินทางไปต่างประเทศในเช้าวันเดียวกันและมอบหมายให้ทนายส่งเอกสารเข้าไปชี้แจงนายสุภชัยทรัพย์สินทนายฟาร์มของนายพันธวัฒน์นาคพิสุทธิ์หรือน็อตกองสลับพัดกล่าวว่าวันนี้เข้ามายื่นเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากนายพันธวัฒน์ให้มาชี้แจงเส้นทางการเงิน39รายการเป็นจำนวนเงินเข้าออกบัญชีของนายพันธวัฒน์เองแต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่จึงต้องมาชี้แจงหลังจากนี้คงต้องรอดูว่าทาง DNI ก่อนว่าจะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมหรือไม่หากมีเรียกนายพันธวัฒน์และตนก็ยินดีให้ความร่วมมือยืนยันว่าเส้นทางการเงิน39รายการนั้นสามารถชี้แจงได้หมดและเป็นเงินที่มาจากธุรกิจที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอนนางสาวพิทยาพรชูรัตน์รองโฆษก DNI กล่าวว่าที่ผ่านมาแม้ว่านายพันธวัฒน์จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและออกมายืนยันทุกช่องทางว่าไม่เกี่ยวข้องนั้นแต่หากมีหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนก็สามารถดำเนินคดีได้รุ่งขึ้น27มกราคม2566โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุมผมจึงได้มอบหมายให้ทนายฟาร์มนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องมาไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนตามหมายนัดผมยังมีเอกสารบางส่วน3รายการที่ยังไม่ได้จากธนาคารที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลังจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เราเส้นทางการเงินนะครับ39เส้นทางจะแบ่งเป็นฝาก27ครั้ง600ล้านบาทถอน12ครั้ง400ล้านบาทเงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็นเงินกู้จากบุคคลต่างๆ240ล้านเงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้านคอนโด100กับ2ล้านเงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียนในบัญชีตนเองเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่330ล้านเงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม20ล้านเอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับหงทองมังกรฟ้ากองฉลากพัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าฉลากออนไลน์ตอนนี้เท่าที่เห็นมี3กรณีที่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมังกรฟ้าลอตเตอรี่ถือเคยเป็นเจ้าใหญ่ที่หลายคนรู้จักและได้รับความนิยมจนถึงขั้นมังกรฟ้าเป็นสปอนเซอร์หลังสนับสนุนฟุตบอลโลกไทยลีก3ฤดูนะครับ2001-2002 สุดท้ายถูกเข้าตรวจสอบจากเจ้าหนี้ที่รัฐเรื่องของการขายเกินราคาและอาจมีเหตุที่มากกว่านั้นคือช่วงเวลานั้นอาจมีการไปสนับสนุนไปยังนักการเมืองแถบเชียงรายที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจากนั้นมังกรฟ้าก็แผ่วลงไปในทันตาในทุกกิจกรรมส่วนคนที่ต้องการจะซื้อฉลากออนไลน์ผ่านมังกรฟ้าก็ยังสามารถทำได้และเริ่มมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผู้บริหารออกสื่อออนไลน์มังกรฟ้าอย่างต่อเนื่องภายใต้มังกรฟ้าที่แผ่วลงกองฉลากพัดก็พุ่งแรงขึ้นมาในทันแทนที่ทั้งที่กองฉลากก็จัดหานะครับขายหลัก10ล้านใบจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการฉลากออนไลน์ภาคเอกชนมีการทำกระดาษและประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจไลฟ์สดจ้างพรีเซนเตอร์ไม่ต่างกับสินค้าอื่นๆปูพรมลงโฆษณารายการทีวีต่างๆวิวบอร์ดติดโฆษณาบนรถขสมกเป็นสปอนเซอร์หลักฟุตบอลไทยลีกอีก3ฤดูกาล 2002-2003 ต่อจากมังกรฟ้าทำให้หลายคนเห็นและรับรู้ถึงธุรกิจของกองสลากพัดมากขึ้นในช่วงที่เกิดปัญหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอล AFF 2022กองฉลากพัดโดดเข้ามาช่วยจ่ายค่าลิขสิทธิ์จนคนไทยได้ดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนถ่ายทอดสดทางช่อง9 Modern Eye HD โดยช่วงพักครึ่งการแข่งขันโฆษณาเป็นของกองฉลากพัดทั้งหมดทั้งการมอบรางวัลผู้โชคดีรางวัลที่1หรือกิจกรรมของ
ทางกองฉลากทั้งหมดเรียกว่าโฆษณาเต็มรายการอีกรายหนึ่งที่พยายามเบียดขึ้นมาอย่างหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์แต่กับถูกจับผิดเรื่องของการจัดฉากนะครับว่ามีการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จนถูกนายณวัฒน์อิสระไกรศิลป์เจ้าของมิแกนออกมาจับผิดอีกกรณีหนึ่งที่จัดฉากว่ามีการถูกรางวัลใหญ่เช่นการจนทำให้พระเอกดังนะครับทางช่อง7ถูกปลดเป็นการทำการตลาดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าหากจะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับทางหงทองมีโอกาสถูกรางวัลที่1ถือเป็นวิธีการหาลูกค้าเพิ่มแต่วิธีการที่ผู้บริหารหงทองทำถือเป็นการตลาดแบบฆ่าตัวตายเพราะเป็นเรื่องเท็จที่เหลือจะเป็นเรื่องรายเล็กๆที่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างน้อยเช่นลอตเตอรี่ออนไลน์ 80.com เสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ฉลากเป๋าตังค์80บาทมีจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าในวงการฉลากออนไลน์ทั้งภาครัฐที่พยายามหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องฉลากออนไลน์นั้นเข้ามาในตลาดที่ช้าที่สุดคือนายละวันแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาสำนักงานฉลากได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฉลากเกินราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการนำฉลากนิตต้อนผ่านแอปกระเป๋าตังตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2565เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเงื่อนวันที่1นะครับกุมภาพันธ์256เป็นงวดที่16ที่ฉลากนิตต้อนประมาณ17ล้านฉบับซึ่งฉลากทุกฉบับเป็นตัวแทนรายย่อยมากกว่า 30,000 รายการและทุกใบราคา80บาทสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจำหน่ายฉลากดิจิตอล2566จะเพิ่มเป็น30ล้านฉบับถือเป็นแพลตฟอร์มที่จำหน่ายฉลากขายมากที่สุดรองลงมาเป็นกองสลากพัดสามารถฟ้าซื้อได้ราว13ล้านฉบับตามมาด้วยมังกรฟ้าที่อยู่ราว 3-4 ล้านฉบับที่เหลือก็ฉลากลดหลั่นกันไปหนึ่งในผู้ที่คิดคุกคีกับแวดวงลอตเตอรี่กล่าวว่าเรื่องของฉลากเกินราคานั้นเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะรัฐบาลใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้รัฐบาลคสช.ก็เส้นไกลขึงขังถึงความพยายามล้าง5เสือกองฉลากเพื่อให้ราคากลับมาขายอยู่ที่80บาทแต่สุดท้ายก็มีฉลากรวมชุดวางขายอยู่ดีทุกวันนี้ขายกันอยู่ส่วนเกินนะครับฝ่า90บาททั้งสิ้นไม่นับเลขชุดต่างๆที่เกินฝ่านะครับ100บาทรูปแบบการขายฉลากนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ท่องทางของภาครัฐจะขายฉลากได้ในราคา80บาทแต่เพียงเดินตามหลังฉลากออนไลน์ของภาคเอกชนแต่มีข้อดีก็คือราคาไม่เกิน80บาทต่างจากเอกชนที่ขายราคาต้นทุนที่รับมาบวกด้วยค่าบริการส่วนใหญ่เกิน80บาทปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐมีข้อกำหนดในการทำการตลาดอยู่มากขณะที่เอกชนตลาดทั้งการนำเงินมาขึ้นรางวัลไปมอบให้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสร้างคอนเทนต์จูงใจเพื่อให้คนหันมาซื้อกับค่ายของตนเองเพราะการมอบรางวัลใหญ่ถือเป็นการบอกลูกค้าทางอ้อมว่าถ้าอยากถูกรางวัลใหญ่ๆต้องมาซื้อที่ค่ายของฉันจึงเป็นที่มาของบางค่ายที่จัดฉากว่าลูกค้าถูกรางวัลใหญ่จนถูกจับไม่ว่าไม่ถูกรางวัลจริงตามที่เป็นข่าวได้3เด้งแหล่งข่าวจากภาคการเมืองกล่าวว่าถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มฉลากออนไลน์ทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนจะหนักขนาดไหนขึ้นอยู่กับข้อหาแต่การแผ่วลงไปของกองฉลากออนไลน์เอกชนจะมีส่วนช่วยให้ฉลากดิจิตอลของสำนักงานฉลากกินแบ่งขายได้มากขึ้นหากภาคเอกชนมองว่าถูกกลั่นแกล้งก็ต้องดูว่าผิดตามข้อเรียกร้องเรียนเรื่องของขายฉลากเกินราคาหรือไม่ซึ่งฉลากออนไลน์เอกชนส่วนใหญ่ขายเกินราคาในด้านของคดีฟาร์มถ้าธุรกิจฉลากออนไลน์ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของธุรกิจการพนันหรือยาเสพติดการตรวจสอบหรือยับยั้งวงจรเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้เงินของธุรกิจผิดกฎหมายถูกนำมาฟอกผ่านช่องทางต่างๆซึ่งคงต้องรอให้ทางดีเอสไอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
นอกจากนี้ในทางการเมืองแล้วอาจมีเงินจากธุรกิจเหล่านี้ไหลไปสนับสนุนการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้การสกัดกั้นก็เป็นอีกทางวิธีหนึ่งในการทางการเมืองของฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐตรงนี้คงไม่มีใครออกมายอมรับก่อนหน้านี้น็อตกองสลัดพรรคได้ประกาศไว้แล้วว่าจะลงเล่นการเมืองในพรรคที่ตั้งขึ้นมาเองชื่อพรรคเปลี่ยนส่วนจะทำได้จริงหรือไม่คงต้องรอให้เคลียร์เรื่องที่มาของ DNI ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าฟังการให้สัมภาษณ์ของน็อตกองสลัดพรรคให้ดีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคงมีข้อสงสัยอยู่ไม่น้อยเรื่องของเงินทุนที่มาซื้อฉลากที่อ้างว่าเป็นการกู้ยืมมาจากบุคคลซึ่งจากธนาคารไม่ปล่อยกู้ในธุรกิจนี้โดยที่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ15เงินจากกู้จากบุคคลเป็น100ล้านก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าคนปล่อยกู้รวยมาจากไหนหรือขั้นตอนนะครับการขึ้นเงินที่มีความเป็นไปได้ที่ทุนสีเทาอาจเข้ามาสวมรอยตรงนี้ทั้งหมดคงต้องรอการสืบสวนคดีพิเศษว่าจะพอใจกับคำชี้แจงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเรื่องของฉลากออนไลน์ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่นี้แล้วก็เรื่องของที่กำลังเป็นกระแสมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับผม